เป็นพฤติกรรมที่ย่ำยีความรู้สึกของประชาชนคนไทยเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยประณามต่อการกระทำครั้งนี้เป็นพฤติกรรมที่มันกระทำเกินไปอ่ะเกินกว่าที่คนไทยจะรับได้ไม่รู้จักที่ต่ำไม่รู้จักที่สูงไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรมันทำไมเนี่ยฮะฝักมือเรียกประชาชนไหมคะตีท้าต่อยด้วยคันนั้นไม่อ่ะไอ้พี่เจ๋งมากกว่าพี่ดูถามไม่ต้องถามเจ๋งมากกว่าไม่ใช่ภารกิจอะไรที่ทำไมถึงมันต้องมีรถคันที่มันไปได้สะดวกคันอื่นเนี่ยคนชาวบ้านเขาพวกนี้อะไรเนี่ยเราก็มามีปัญหาประชาชนก็มาติดเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าต้องปฏิบัติภารกิจทำภารกิจภารกิจอะไรพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ย่ำยีความรู้สึกของประชาชนคนไทยเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยประณามต่อการกระทำครั้งนี้จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือพรรคการเมืองบางพรรคตลอดจนพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่าการกระทำนี้มันย่ำยีหัวใจประชาชนคนไทยเกินไปนะครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยซึ่งเป็นผืนแผ่นดินที่เรามีพระมหากษัตริย์และเป็นวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่เราเคารพเทิดทูนบูชาเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆที่เป็นลักษณะของการจับจ้วงล่วงละเมิดพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นมองได้เลยว่าเป็นการจับจ้วงเป็นการล่วงละเมิดเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งสังคมทั่วไปใครก็ตามที่เขาเห็นเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่อะไรเป็นพฤติกรรมที่มันกระทำเกินไปอ่ะเกินกว่าที่คนไทยจะรับได้แม้คุณจะบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะฮะแต่สิ่งที่เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งไม่รู้จักที่ต่ำไม่รู้จักที่สูงไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยที่ประชาชนคนไทยควรจะมีนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องอย่างนี้เราจะทำยังไงถ้ามองในแง่กฎหมายก็อาจจะว่าไปในทางกฎหมายอาจจะมองว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายแต่สิ่งที่สังคมไทยจะพึงปฏิบัติรวมทั้งในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าพฤติกรรมที่จะยับยั้งการกระทำอย่างนี้คือการปฏิเสธการกระทำของบุคคลเหล่านี้และต้องประณามการกระทำของบุคคลเหล่านี้และใครก็ตามที่สนับสนุนใครก็ตามที่ออห่อหมกใครก็ตามที่มีส่วนเห็นด้วยเราต้องช่วยกันประณามและตะโกนออกมาดังๆให้คนพวกนี้ไม่มีการกระทำในลักษณะอย่างนี้อีกและไม่ควรจะมีที่ยืนในสังคมนะถ้าพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ควรจะต้องสั่งสอนลูกของตัวเองนะฮะแล้วก็อบรมให้เข้าใจวิถีชีวิตของความเป็นไทยนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนเขาไม่มีใครยอมรับหรอกครับ